วัสดีค่ะลูกเพจก็เมื่อสักครู่นะคะทางพระครูนะเขาก็ได้แสดงธรรมนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานเปิดสำนักงานนะคะเลือกตั้งนะของเอสนะคะเอกภาพผงสกุลนะเป็นสสเป็นผู้สมัครสสนะแบบแบ่งเขตนะที่เขตสายไหมนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่มีการแสดงธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เนี่ยค่ะท่านพระครูเขาก็นำน้ำมนต์นะคะมาประพรมนะคะให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ก่อนจะมีการเทศนาเสร็จนะคะทางพระครูเนี่ยก็ได้บอกว่างวดนี้เลข1ไม่ได้มานานแล้วนะคะอากาศกำลังร้อนๆเลยนะคะก็ชุ่มฉ่ำกันไปกับน้ำมนต์นะคะเนี่ยค่ะจะบอกว่ามีคนมาร่วมงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ที่นั่งบริเวณด้านหน้านี่คือไม่พอนะต้องมีการนำเก้าอี้นะมาวางให้ชาวบ้านนะคะได้นั่งกันที่บริเวณริมฟุตบาทนะคะแล้วก็มีตำรวจนะคะมีมาช่วยดูแลความปลอดภัยนะบริเวณริมถนนนะคะวันนี้นะคะทางด้านของเอสนะคะเนี่ยค่ะผู้สมัครสสเขตนะหมายเลขหนึ่งนะคะกับพี่สาวนะคะก็คือนางปวีณาหงสกุลนะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิปวีณานะคะได้จัดเปิดงานนะคะวันนี้ก็คือจัดงานเปิดสำนักงานเลือกตั้งบริเวณปากซอย75นะคะถนนสุขาภิบาล5ที่เขตสายไหมนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะเนี่ยค่ะมีชาวบ้านนะคะเขามาร่วมงานวันนี้กันเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือพระครูสารพันธ์พิสุทธิ์นะคะหรือว่าพระครูรุ่งแสงนะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณารามนะได้มาแสดงธรรมเทศนานะคะแล้วก็หลังจากที่แสดงธรรมเสร็จนะคะท่านก็ได้ประพรมน้ำมนต์นะคะให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะซึ่งมีเอสเอกภาพนะคะผู้สมัครสสเขตหมายเลขหนึ่งเนี่ยค่ะเดินถือขันน้ำมนต์เนี่ยค่ะตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทางพระครูสารพันธ์พิสุทธิ์นะคะก็จะได้เบิกฤกษ์นะคะด้วยการตีคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดสำนักงานเนาะมีการเจิมเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะให้ทางด้านของนางปวีณานะคะแล้วก็นายเอกภาพนะคะได้ตีคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ถือว่าจะสิ้นปีเปิดสำนักงานเลือกตั้งในวันนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกคนนะคะทราบกันดีนะคะว่าทางปวีณานะคะนางปวีณาเนี่ยขออนุญาตนะคะที่ไหนนะคะเอ็ดก็จะตามไปที่นั่นนะคะแล้วก็
อีกเรื่องสำคัญนะคะก็คือสมัยที่นาวิวนาเนี่ยท่านได้เคยลงสมัครส.ส.แล้วก็ได้เป็นส.ส.เขตปีแรกนะคะปี2531นะคะทางด้านของเอสตอนนั้นนะคะมีอายุแค่17ปีนะคะก็คอยเดินอยู่ตามนาวิวนาตลอดเลยนะคะก็วันนี้นะคะจากคนที่เคยทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะก็ถึงเวลานะได้ออกมาทำงานเบื้องหน้าแล้วนะเพื่อพี่น้องประชาชนเขตสายไหมค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวทางพระครูสารพันที่สุดนะคะท่านก็จะเจิมนะคะมีทางประตูหน้าบ้านเรตรงนี้นะคะเนี่ยเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเจิมป้ายนะซึ่งติดอยู่บริเวณประตูบ้านด้านบนนะคะช่วยกันรุ่นหน่อยถ้ากำลังเจอสำนักงานเขตครับตอนนี้ทำเพื่อจริงๆไม่ได้ถึงเลยขอต้นขอแบบนี้แดงขอต้นต้นพูดหน่อยนะหรือจับต้นลงจับยังไงดีต้องเป็นของปอปอป้าค่ะต้องเอาของต้นมาเปล่าต้องเป็นน้องสาวเอาต้นทำเป็นของปอปอป้าค่ะต้องเป็นเขาสองตัวนี่เขาไม่รู้เลยสองตัวไม่รู้เป็นสองตัวค่ะไม่รู้เป็นสองตัว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 ไม่รู้เป
เยี่ยมเยี่ยมต้นกระเบื้องนี้ครับผมนี่เรามาดูฝั่งนี้นะจะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะเขตสายไหมนะคะมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีที่ล้นออกไปนะคะบริเวณริมฟุตบาทฝั่งนู้นด้วยนะคะคุณนี้ไม่ใช่คนอื่นไกลนะน้องชายแท้ๆปวีณาหงสกุลค่ะสายเลือดเดียวกันลูกทหารอากาศนะคะแล้วก็เกิดสายไหมบางเขนข้อสำคัญนะคะเกิดที่นี่โตที่นี่เพราะฉะนั้นปวีณาการันตีค่ะบ้านหนึ่งจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตามนโยบายภายพรรคเพื่อไทยตามนโยบายพรรคเบอร์หนึ่งเพื่อไทยนะคะแผงของถนนแผงสายไหมไม่สับสนนะคะและสิ่งที่สำคัญเนี่ยเขาจะเป็นคนดำเนินรอยตามปวีณาหงสกุลเพราะอะไรเพราะเขาทำงานกับปวีณาเนี่ยมาตั้งแต่อายุเมื่อกี้บอกแล้วจำได้ไหม17โอ้โหจำแม่นถึงบ้าน17ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทำงานกับปวีณามา30ปีแล้วอายุเพียง48นะคะใครอายุ48มั้ยเนี่ยโอ้เท่ากันเพื่อนกันอยู่ฤทธยาเปล่าใช่ไหมนายใครอยู่ฤทธยาอยู่เมื่อกี้เจ๊โ
เยอะเลยโทษค่ะใครอยู่ใจไหมยกมือขึ้นสิตบมือหน่อยใช่ไหมตบมือของคนน้อยจะภาพคุยต่อนะใครแล้วครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็มีการพูดถึงนโยบายพูดถึงอะไรกันไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะขอย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้ไหมได้ขอโอกาสให้เอกภาพของสกุลได้ไหมได้ถ้าได้เบอร์อะไรเบอร์1เบอร์อะไรเบอร์1เบอร์1นะครับวันเลือกตั้งนะครับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะครับเข้าคูหานะครับกาเบอร์1นะครับเฉพาะแขวงสายไหมกับแขวงคลองถนนนะเบอร์1นะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับของเอกภาพของทุกคนนะครับวันนี้เรามีคุณหมอต้นมานะครับแขวงออมเงินซึ่งมันเป็นเขตติดต่อเราเนาะนะครับแขวงออมเงินของสายไหมกับแขวงท่าแรงของบางเขนแล้วก็แขวงจระเข้บัวของราชาเดี๋ยวให้พี่หมอต้นเขาแนะนำตัวแล้วก็พูดกับพี่น้องฝั่งทางออมเงินนิดนึงครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาเยี่ยมพี่น้องชาวสายไหมนะครับผมไม่คิดว่าบรรยากาศจะคึกคืนนะครับผู้คนมาอุ่นหนาวปากข้างนะครับแสดงว่าตอนนี้คือเราพร้อมจะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับพี่น้องเชื่อไทยอะไรครับหมอต้นนะครับอยู่เขต12บ้านไข่เรียมเคียงนะครับอยู่ออเงินนะครับถ้าพี่น้องไม่สับสนนะครับถ้าของหมอต้นออเงินกาเบอร์10ครับผมออเงินกาเบอร์10สายไหมกาเบอร์10สายไหมกาเบอร์10เยี่ยมครับอังสไลขอบคุณครับกลับมาอีกแล้วนะไม่ไอมาข้างในอ่ะบอกพี่น้องนะอย่ากลัวนะถ้าสองอาทิตย์เป็นโควิดไปติดเพิ่มสินไปหาเสียงเพิ่มสินกันคืนนอนป่วยเลยหยุดไปสองอาทิตย์แต่วันนี้กลับมาใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะเบอร์หนึ่งสักอย่างไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์สักอย่างนะคะถ้าวันนี้หมอต้นก็จะมาดูแลของเงินนะคะหมอต้นเลยครับก็ไม่มีอะไรมากรู้สึกปลื้มใจนะครับคือวันนี้เห็นผู้คนเยอะนะครับแสดงว่าทุกคนพรรคเพื่อไทยมีความหวังแน่นอนนะครับผมอยากให้ทั้งเขต11แล้วก็เขต12นะครับพรรคเพื่อไทยต้องแลนด์สไลด์นะครับสัญญาไหมสัญญาโอเคสัญญาไหมครับผมเพราะเราเป็นสายไหมนะครับเลือกสายไหมเลือกเพื่อไทยนะครับเลือกหมอต้นได้พี่แอดเลือกพี่เอ็ดได้หมอต้นนะครับเข้าไปทำงานร่วมกันนะครับชาวสายไหมเดี๋ยวหมอต้นขอย้ำเบอร์อีกทีนึงสายไหมเบอร์เอกภาพเบอร์สายไหมเบอร์เอกภาพเบอร์หมอต้นเบอร์หมอต้นเบอร์ออกเงินเบอร์ขอบคุณครับก็นโยบายดีๆที่เอกภาพน่าจะเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับนโยบายที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับติดแฮชแท็ก Twitter ตอนนี้คือเศรษฐา 10,000 นะครับเศรษฐา 10,000 คืออะไรตอนนี้นะครับเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีนโยบายกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนะครับเราจะให้เงินดิจิตอลคนละ 10,000 บาทนะครับตั้งแต่เด็กอายุ16ปีขึ้นไปนะครับจนถึงผู้สูงอายุนะครับเงินสามารถใช้ได้ในรัศมี4กิโลเมตรนะครับพี่ป้าน้าอาสามารถจับจ่ายใช้สอยได้นะครับแต่ว่าร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านข้างใหญ่ๆอาจจะใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกันเองนะครับมีเงิน 10,000 ซื้อกันไปขายกันไปโอนย้ายกันไปโอนย้ายกันมานะครับเงินจะไม่ได้ถูกเอาออกมาเงินจะถูกใช้ในการซื้อขายแลกสิ่งของกันนะครับพอเราซื้อขายแลกสิ่งของกันปุ๊บระยะเวลาต้องหมดภายใน6เดือนนะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนมันจะไม่เหมือนกับนโยบายก่อนๆที่แจกเงินแล้วก็เอาไปใช้นะครับบางคนไปใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนไปใช้ห้างขนาดใหญ่นะครับเงินมันจะไหลเข้าไปสู่กับในทุนขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นโครงการ 10,000 บาทนะครับกระเป๋าดิจิตอลตัวนี้เงินจะต้องถูกกระจายไปกับพี่น้องนะครับ
โครงการของหมอเองนะครับโครงการ30บาทอัปเกรดนะครับพี่น้องถ้าใครเคยเข้าโรงพยาบาลใครเคยไปโรงพยาบาลบ้างแล้วบ้างครับยกมือหน่อยโอ้ไปกันทุกคนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลตอนนี้คือเรารอคิวนานใช่ไหมครับแล้วก็บางคนมีสิทธิ์อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถจะมาใช้โรงพยาบาลแถวนี้ได้นะครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายว่าเราถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เข้าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก็ได้ถ้าเป็นภาวะเร่งด่วนนะครับเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยอยากให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับนโยบายอีกนโยบายนึงอันนี้น่าสนใจนะครับถ้าครอบครัวไหนรายได้รวมไม่ถึง 20,000 บาทพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเติมเงินให้ทุกครอบครัวให้เกิน 20,000 บาทนะครับเป็นนโยบายช่วยกัน8ปีนี้เป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องจนหรือรวยนะ8ปีที่ผ่านมาโอ้แสดงว่าไม่ถูกจริงเนี่ยมีคนรวยเยอะเนี่ย8ปีเป็นไงบ้างครับครับ8ปีมานะครับก็คือเนื่องจากการบริหารนะครับที่อาจจะไม่คล่องตัวไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะทำให้พี่น้องจนลงนะครับ8 4ปีข้างหน้านะครับพรรคเพื่อไทยขออาสานะครับกาเพื่อไทยกาเบอร์29จริงๆแล้วการจัดการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันสร้างความสับสนให้กับพ่อแม่พี่น้องคนสูงอายุเป็นอย่างมากนะครับแต่ผมขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพื่อไทยต้องแลนสไลด์นะครับไปเลือกปัดเลือกตั้งสำหรับบัญชีรายชื่ออยากให้ทุกคนดูที่โลโก้พรรคเพื่อไทยนี่นะฮะรักพรรคเพื่อไทยมากอยู่ตรงข้ามหัวใจหมอเลยนะฮะใครเห็นโลโก้นี้นะครับสามารถจัดการได้เลยบางคนหาไม่เจอครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยหมอเคยเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยเวลาเราจัดการช่วงการใจมันตึกกล้าคูกล้าผิดกล้าคูกล้าหรือกล้ากระบาดนะครับครับขออนุญาตครับเดี๋ยวท่านพระครูสอนรับปัญญานะครับพระครูลุงแสงเจ้าวาดวัดเกาะนะครับเดี๋ยวท่านจะเปิดท่านจะกลับแล้วท่านจะนิมนต์กลับแล้วนะครับก็เลยกลับมาแล้วสุการนะครับขอให้แลนสไลด์นะครับสาธุครับผมอย่าลืมนะครับตอนนี้โลกากบาทนะครับยังมีใครไม่รู้ไหมครับว่าเราเลือกตั้งวันไหนครับเราเลือกตั้งวันไหนครับเปล่าลืมแน่เลยงงแน่เลยวันเลือกตั้งวันไหนครับเดือนไหนครับพฤษภาเลือกตั้งวันไหนครับ14เดือนไหนครับพฤษภาครับผมเลือกตั้ง14พฤษภานะครับบัตรเลือกตั้งมี2ใบใบแรกเลือกพรรคใบที่2เลือกคนเลือกเอกภาพกาเบอร์1เลือกเอกภาพกาเบอร์1สงสัยเริ่มเหนื่อยแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนกลับขอนิดเดียวของผมก็มีในเรื่องของหน้าเพจ Facebook ชื่อเอกภาพของคุณนะใครมี Facebook ฝากสแกนนะครับ QR code แล้วกดติดตามให้หน่อยครับอีกอันนึงจะเป็น LINE แอดนะครับ LINE แอดของชื่อเอกภาพของทุกคนเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเอาไว้ใช้เป็นสำคัญแล้วก็รับข้อมูลเพื่อนก็รับได้อย่างครับผมครับรับแจ้งได้ก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวให้ผู้สมัครนะคะอธิบายอีกที
ตัวอธิบายกันอีกครั้งนึงนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับตัวนี้จะเป็นตัวในเรื่องของการสแกนนะครับเพื่อนๆนะครับ Facebook ชื่อเอกภาพของสกุลนะครับก็เลยจะให้พี่ๆนะครับแม่ๆป้าๆทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับของเอกภาพของสกุลนะครับว่าเราไปลงพื้นที่ที่ไหนเราไปที่ไหนกันนะครับเผื่อทุกท่านเนี่ยจะได้ไปเจอกันและให้กำลังใจกันตัวอีกด้านหนึ่งตัวอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้สีเขียวจะเป็น Line Ad นะ Line Ad เนี่ยชื่อเอกภาพของสกุลเหมือนกันนะเป็นในเรื่องของการสร้างข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งข้อมูลต่างๆนะหากว่าพี่น้องในชุมชนหรือในพื้นที่นะครับว่าอยากจะให้แก้ไขหรืออะไรยังไงหรือในชุมชนมันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็แจ้งมาทางที่ไลน์แอดนะครับผมก็จะมีแอดมินนะครับเป็นคนดูแลนะครับบูมค่ะถือไปทางนู้นบ้างให้สแกนเป็นคู่เลยนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างอะคะวันนี้พี่น้องมากันเร็วมากนะคะท่านก็มาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเลยนะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสแกนเลยนะคะสแกนคู่เลยนะบนบนที่นายมาสแกนทางนี้นะคะเดินเลยค่ะนะคะเราก็จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะคะทุกอย่างค่ะมีสองบัตรนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งคืออะไรคะอันนี้ไปคนละทางแล้วนะค่ะทุกคนก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่าบรรยากาศก็คือตอนนี้กำลังคึกคักเลยค่ะช่วงเย็นๆก็ไม่ร้อนแล้วถามพี่น้องชาวสายใหม่ที่เขามาร่วมพิธีเปิดสำนักงานเลือกตั้งนะคะของเอสเอกภาพผงสกุลนะคะที่เขตสายใหม่นะคะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้นะที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือทางนายเอกภาพนะคะหรือว่าผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตนะคะเบอร์หนึ่งนะคะของเขตสายใหม่นะคะก็กำลังจะนำ QR code นะคะมาให้พี่น้องชาวสายใหม่เนี่ยเขาได้สแกนนะคะโดยจะมีเป็น Line แอดนะคะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะแล้วก็มี Facebook ให้ติดตามการทำงานกันด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านกันดีกว่าค่ะเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เคสายใหม่กันไหมคะพี่น้องเขตรอเงินรอเงินค่ะเดี๋ยวคนย่าหาเขตสายใหม่ก่อนนะคะอยากรู้ว่ามีอยากรู้การเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าพี่เล็กยาวนะเพื่อไทยเดินจิ้มเขตสายใหม่ไปฝั่งนั้นของใครนั้นแหวนสายใหม่ของเอกภาพของสกุลเขตสายใหม่อยู่ไหนคะใครอยู่เขตสายใหม่บ้างคะเห็นว่าไปไหนจิ้มแล้ววันนี้คนไหนอะไรอ๋อการปราศรัยไหมจริงเหรอให้คุณอิงนะคะถึงเขาพามาปรากฏว่าคุณอิงยังไม่สบายนะคะก็ถึงได้เลื่อนเพื่อนตัวการปลาใสไปแม่สวัสดีค่ะแม่ประชาชนก็เลยไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเห็นใส่ใจมาเปิดสำนักงานการเปลี่ยนแปลงใช่อยากเห็นอะไรเห็นอะไรอยากเปลี่ยนแปลงอะไรคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมในวันนี้ซึ่งอยากให้อะไรอ่ะการค้าอะไรดีขึ้นแล้วก็ประชาชนไม่อยู่ดีกินดีทุกวันนี้มันแย่มากเลยค้าขายอะไรก็ลำบากรายได้ก็จากที่ได้เยอะๆกลายตอนนี้สมมติรายได้4เท่าใช่ไหมตอนนี้เหลือเท่าเดียวแล้วแม่คิดว่าถ้าแม่เข้าเขตสายไหมเนี่ยได้นายเอกภาพมาเป็นสสเขตแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่แม่ว่าไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเชื่อใช่ไหมคะเชื่อค่ะเชื่อมั่นมากค่ะในของเพื่อไทยค่ะขอบคุณแม่เพื่อไทย
นะครับเขตสายไหมของเอกภาพของทุกคนอ่ะค่ะก็อย่างที่ปัญหาของเราสองชาวบ้านที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับที่เราได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับวันนี้เราจะใช้นโยบายพรรคเพื่อไทยนะครับมาแก้ปัญหามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหลายๆท่านตะกี้นี้เดินนิดเดียวตะกี้นี้เดินถามว่าทำไมถึงเห็นป้ายนี้บอกว่าทำไมถึงกระถิ่นความร่ำรวยทำไมถึงกระถิ่นยาเสพติดคือว่าปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยถ้าว่าผมจะเป็นคนปั่นจักรยานคือชอบปั่นจักรยานไปตลาดนครปฐมไปไซใหม่หรือไปในพื้นที่ที่ไปหาอะไรทานไปพบปะพี่น้องประชาชนดังนั้นเราก็เลยใช้กิมมิคคำว่าถีบนะครับก็คือถีบยาเสพติดออกจากไซใหม่ถีบความร่ำรวยออกจากเคสใหม่นะครับก็เลยเป็นต้นตอของคำว่าถีบครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวในเรื่องของพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีหลายท่านนะครับเดี๋ยวคงจะไปหาทางไปกราบนะครับพี่ๆนะครับแม่แล้วก็ป้าๆทุกท่านนะครับเพื่อตัวเองนะครับจะได้เงินขึ้นมาครับนะครับเดี๋ยวเราไปถามความต้องการของชาวบ้านว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในสายไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถามนะคะผู้สมัครสสเขตสายไหมนะคะนายเอกภาพนะคะว่าจะทำได้อย่างที่ชาวบ้านเขามีความต้องการหรือเปล่าต้องนำหัวใจมาให้ครับตอนนี้นะคะชาวบ้านก็นำดอกไม้นะมามอบให้นะคะมาถ่ายรูปกันนะคะมาถ่ายรูปให้ชิดกันหน่อยได้ไงให้ชิดกันหน่อยเรามาหาชาวบ้านฝั่งนี้กันบ้างเพราะว่า
เยอะมากนะคะการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหลายอย่างครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นโดนรถติดปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดเยอะมากนี่ล่ะคิดว่าไหนครับมาได้ที่แก้ปัญหาสิ่งนี้ไหมคิดว่าใกล้กับภาพเนี่ยถ้าเป็นสอสอเนี่ยมันจะคิดว่าทำได้นะเพราะว่าพรรคเนี่ยเขาพักเพื่อไทยนะเขาดีมาตลอดที่ผ่านมานะคือเป็นลูกกระทำค่ะอันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะเศรษฐกิจตึงยาเสพติดตึงนะคะจนไม่อดอยากไม่ต้องฆ่าตัวตายรัฐประหารมีคนฆ่าตัวตายความหวังเราอยู่ที่ความหวังอยู่ที่พรรคเพื่อไทยค่ะนะขอบคุณค่ะโอ้เป็นขวัญใจของชาวสายไหมเลยนะคะตอนนี้คือตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทางนายเอกภาพหงสกุลนะคะผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตนะคะเขตสายไหมเบอร์หนึ่งนะคะก็ได้จัดงานนะคะเปิดสำนักงานเลือกตั้งนะคะที่เขตสายไหมเนาะก็วันนี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะคะมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ก่อนในช่วงที่มีการเปิดสำนักงานเนี่ยค่ะก็จะมีพระครูสัพพัญญานะคะก็เขาก็มาเจิมนะคะป้ายนะคะด้านหน้าที่เราเห็นนี้ให้มาร่วมแสดงธรรมเทศนาให้นะคะแล้วก็มีการตีคล้องเบิกฤกษ์นะคะก่อนที่จะให้นางปวีณานะคะแล้วก็นายเอกภาพเนี่ยตีคล้องตามเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดสำนักงานเลือกตั้งที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เนี่ยค่ะมีประชาชนชาวบ้านนะคะที่มาร่วมงานนะคะก็นำดอกไม้นะคะมาให้กำลังใจนะคะกันอย่างคับคั่งเลยนะคะที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็จากที่ถามชาวบ้านนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะคะที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะในเขตสายไหมนะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่เขา
บอกกับอาจารย์นะเขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าหากเอกภาพเนี่ยได้เป็นส.ส.เขตไซไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะเดี๋ยวยังไงเราคงต้องมาลุ้นกันนะคะในวันที่14พฤษภาคมนะคะทุกคนก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์